ขอเจริญพรหลายท่านก็ปรึกษาบอกว่าผมถูกหักหลังแทบจะไม่เหลือเยื่อใยอะไรที่จะเชื่อมต่อกับเพื่อนคนนี้ได้เลยหรือว่าเขามองว่าเราอ่อนเกินไปเราอ่อนต่อโลกมากไปไม่ทันเกมใครนึกจะหักเมื่อไรก็หักได้ท่านทั้งหลายเก็บกิ่งไม้ข้างวัดวันนี้ก็ได้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของการหักหลังซึ่งหลายคนกำลังเจอกันก็จึงบอกว่าอย่าคิดเอาคืนกันเลยสำหรับคนที่ถูกหักหลังและคนที่ไปหักหลังเขาถ้าหากว่ามีความคิดที่จะคบกันแบบไม่จริงใจก็ไม่จำเป็นต้องคบซะดีกว่าเพราะมันจะกลายเป็นว่าคนที่เราไปหักหลังเขาเหมือนหักกิ่งไม้เขาก็มีเสี้ยนไม่รู้ว่าเสี้ยนจะทิ่มตำลูกตาเราเมื่อไรก็ไม่ทราบเสี้ยนจะทิ่มตำยังไงถ้าองค์กรเขามั่นคงขึ้นเหมือนไม้ที่กระทบหลายชั้นมากขึ้นการมีเหลี่ยมมีมุมของชีวิตบ้างไม่ใช่เล่เหลี่ยมแต่เป็นลักษณะของการที่เราเป็นตาสับปะรดคือมีตามากขึ้นพิจารณาหนักมากขึ้นว่าคนคนนี้หรือองค์กรนี้ควรที่จะคบได้หรือร่วมลงทุนได้หรือไม่ได้ดังนั้นเมื่อบางทีก็มองดูดีแล้วแต่ก็ยังพลาดจนได้อันนี้ก็อย่าได้โทษอะไรเพราะว่าบางอย่างมันก็อยู่เหนืออำนาจการควบคุมของเราดังนั้นแล้วเราก็ควรที่จะต้องพยายามทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุแห่งการหักหลังดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าแม้พระองค์จะถูกพระเทวทัตตามหักหลังมาทุกชาติแต่พระองค์ก็ไม่คิดจะเล่นเกมนี้กับพระเทวทัตให้จบเพียงแค่นั้นแต่พระเทวทัตก็ตามมาทุกชาติด้วยแรงอาฆาตอย่างไรก็ไม่ทราบแต่พระองค์ก็มั่นคงเหมือนกับไม้ที่หลายกระทบมั่นใจในทุกวันว่าเราจะเดินตามรอยองค์พุทธะและจะเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้พระองค์ไม่ย่ำรอยเดิมไม่ไปวนอยู่ในวงล้อแห่งกรรมที่พระเทวทัตสร้างวันนี้คนที่จะหักหลังใครก็ระวังเสี้ยนตำมือคนที่ถูกหักหลังก็พยายามสร้างเหลี่ยมมุมให้หักยากที่สุดด้วยการสร้างองค์กรเราให้มั่นคงขอเจริญพรธรรมะวันนี้